จิบบายสักหน่อยไหมยายคุณฉันไม่ดื่มโอ้ท่านหญิงนี่เฉยเฉยนี่ผู้หญิงฝรั่งนะครับเวลาเขาออกงานเนี่ยเขาจะจิบบายเคยแก้มแดงแล้วก็ดูเซ็กซี เก็บก็ได้เราไปเต้นรำกันสักเพลงสองเพลงไหมครับปล่อยฉันนะฉันไม่ต้องการเต้นรำหรือทำอะไรทั้งนั้นที่จริงวันนี้ฉันก็ไม่ควรมาที่นี่ด้วยซ้ำแต่ว่าขอโทษนะฉันขอต้องการอยู่คนเดียวผมอยากจะเต้นรำสักเพลงสองเพลงจังหวะสวิงสนุกสนุกไปสิครับปล่อยนะเพลงจังหวะมันเล้าใจนะครับคุยคุยอะไรเล่ากันเจ๊กพวกกำลังคุยกับท่านหญิงอยู่นี่ให้จิบวายก็ไม่เอาชวนไปเต้นรำพี่ก็ไม่เอาพูดไม่รู้จะทำยังไงให้ใจดีฟังอาเจกนะนี่ว่าจะบอกให้นะอีไม่เต้นกับปอยไปช่างก็ไปนะไม่เป็นไรช่างเอาไว้นี่เดี๋ยวว่าจะพาลูกไปรู้จักลูกของอากิมอ่ะนี่พวกอากูอาหนึ่งอาเปะอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนี่ท่านหญิงครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมารับใช้จังหวะสวิงสนุกสนุกสักสองรอบอย่าเพิ่งไปไหนนะครับไปคุยกับคุณก็ไปเฮ้ยไปหน้าปะโถไปไหนเฮ้ยในเมืองว่าแย่แล้วหลานชายยังต่ำกว่าเป็นในไหนกริยาก็เหมือนไพร่ถึงจะจัดดูดียังไงก็เหมือนการนิทานที่เอาขนนกยูงมาแซมตัวไว้เผลอตัวเมื่อไหร่ก็เป็นร้องกาจจนได้หญิงยังไม่นอนหรือว่านอนไม่หลับเหมือนแม่กันจ๊ะงานเนี่ยสนุกสนุกนะลูกแหมคุณเมธเนี่ยเขารักรักแม่รักแม่มากๆเลยเนี่ยนะลูกหญิงคุณเมธเขาบอกว่าตอนจัดงานแต่งงานเนี่ยเขาจะจัดให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้หญิงคอยดูนะลูกนะแม่เนี่ยจะต้องสวยจะต้องเด่นกว่าใครทั้งหมดในงานเลยโอ๊ยแม่ลืมบอกกับหญิงไปจ้ะแม่จะขายบ้านหลังนี้นะหญิงแม่จะขายบ้านจ้ะแม่จะขายบ้านเอามาใช้หนี้นะจ๊ะหญิงจะบ้านหลังเนี้ยเสด็จพ่อประทานให้นี่คะใช่จ้ะก็ในเมื่อให้แม่แล้วก็ต้องเป็นของแม่เพราะฉะนั้นแม่ก็มีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้จะทุบทิ้งหรือว่าจะขายก็ยังได้แล้วเราจะไปอยู่กับที่ไหนล่ะคะก็อยู่บ้านคุณแม่กันสิจ้ะลูกตายแล้วหญิงนี่แม่ลืมบอกกับหญิงจริงๆด้วยว่าเราเนี่ยตกลงแต่งงานกันวันที่20เดือนนี้ตอนเช้าเนี่ยเราก็จะทำบุญตักบาตรที่นี่แล้วพอกลางวันเราก็จะจดทะเบียนสมรสกันตกเย็นเราก็จะเลี้ยงกันที่สโมสรทีนี้ล่ะเราอาจจะไปฮันนีมูนกันที่ญี่ปุ่นก็ได้นะจ๊ะลูกหญิงหญิงหญิงฟังแม่พูดอยู่หรือเปล่าลูกที่แม่แต่งงานเนี่ยแม่ดีใจได้นะลูกค่ะแม่ได้สามีได้เงินได้ทอง
ไรต่อมีอะไรแต่แม่จะต้องเสียของไปอย่างนึงเสียอะไรจ๊ะลูกศักดิ์ศรีแม่บอกแล้วไงจ๊ะแม่ไม่สนใจแค่ศักดิ์ศรีเท่านั้นแหละแค่แต่ที่แม่จะเสียไปก็คือฉันท่านหญิงอย่าคิดอะไรสั้นๆนะเธอคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเหรอฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเป็นคนที่มีความคิดสั้นๆเท่านั้นข้ายังชั่วแต่ยังไงฉันก็ไม่ยอมจะไปอยู่บ้านในเม้งหรอกแค่คิดก็สะอิดสะเอียนละแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนนี่ถ้าฉันไม่ต้องไปเรียนต่อเมืองนอกฉันคงจะชวนเธอไปอยู่ด้วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงฉันก็คงต้องค่อยๆคิดไปอ่ะยังมีเวลาสิบกว่าวันพอถึงวันนั้นฉันก็คงคิดหาทางออกได้พอรู้จักในหน้าด้วยใครที่รับจำนำของมากๆเธอจะจำนำอะไรคือฉันมีเครื่องเพชรที่เสด็จพ่อประทานให้ฉันไม่อยากจะขายฉันอยากจำนำไว้ก่อนพอมีเงินเมื่อไหร่แล้วค่อยไปถ่ายคืนทางของฉัน
ฉันอาจจะมาลาเธอไม่ทันนะแขไม่เป็นไรหรอกขอให้ท่านหญิงเดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็โชคดีด้วยขอบคุณสำหรับความเป็นเพื่อนที่น่ารักตลอด4 ปีนะเป็นการท่านหญิงมาถึง